ตอนที่เจอซัปโปโรมันมีความรู้สึกถึงการที่อยากจะตามรอยไหมหรืออะไรเป็นลายฮิตเตอร์ลิงก็ทูเคิลก็น่าเหมือนเทกัวก็น่าก็ไปแล้วเหมือนกันก็น่าจะประมาณนั้นมันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับบล็อกสั้นๆวันนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศที่สนามสุพัชราศัยนะครับทุกคนครับคือเช้ามากเช้าแบบผมว่าผมไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้มานานสุดๆแล้วอะตื่นเช้ามาวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรครับงานเปิดตัวไซโลใหม่ของรองเท้าสตั๊ดมิซูโน่รุ่นอัลฟาเขาว่ากันว่านี่คือรุ่นที่เบาแล้วก็บางมากแล้วก็คือเหมาะกับฝีเท้าของตูดูยูไนเต็ดเอาง่ายๆนี่เป็นยังล่ะที่สำคัญเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศสั้นๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเจอพี่ๆทีมงานเจอพี่แจ็คเล็กนะครับเจอพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์เยอะเลยรวมไปถึงนักฟุตบอลวันนี้มีทิตาธรทิตาวีมีสุประชัยใจเด็ดมีเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกับเขากันด้วยหลังจากจบงานแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันแล้วกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลุยครับไม่มีคำอธิบายถึงขั้นหอบแบบน้ำเปล่าอยู่ไหนอ๋อรอเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวรู้เลยสบายเหมือนหัวหน้าแก๊งเด็กบางแคเลยเหรอสบายผมฟิตอยู่แล้วพี่เดียบอลขาดความฟิตดูในสนามอะเขาไม่ค่อยไปไล่บอลไงซึ่งผมเล่นหมายเลข8ที่ตูดูผมวิ่งไล่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิ๊บจิ๊บแต่เราเวฟนะครับพร้อมแล้วเปลี่ยนเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างฝีมือพี่เต้เป็นไงบ้างโอ้ยเมื่อกี้พี่ให้ผมยิงไหมไม่ธรรมดาพี่ไม่ธรรมดาคือเลือดจะเชื่อ มันต้องได้ช็อตที่ยิงเข้ามันวะคุณนามคุณเหงื่อคุณไม่ออกเลยปะเนี่ยพี่เหงื่อออกเยอะกว่าผมอีกแล้วเนี่ยคุณมันยังไงมันบอลขี้เกียจเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เกียจผมเต็มที่ครับทุกสเตชั่นมากเลยเมื่อกี้ก็คือยิงเข้าหมดอ่ะ4ประตูประตูมันใกล้แค่นี้ก็ได้แหละไม่ยากหรอกผมถามถึงปีนี้หน่อยนะดีไหมดีนะเป็นคนชมเยอะคนด่าก็มีอยู่ไม่มีแล้วปีนี้ใครด่าคุณยิงเป็นผมฟังตลอดเลยรายการอะไรหนูหลายรายการไม่มีหรอกเพราะปีที่ไม่ดีมันก็มีมันก็ผ่านมาแต่ปีไอ้ช่วงที่กลับมาดีนี่มันดีเพราะอะไรเอาส่วนตัวคิดว่ามันกลับมาได้เพราะอะไรเพราะความมั่นใจด้วยมั้งครับพี่ความมั่นใจแล้วก็เราคิดถึงครอบครัวมากขึ้นคิดถึงตัวเองมากขึ้นเพราะว่าใช่ครับเพราะเหมือนเราโตขึ้นด้วยแหละด้วยแรงกดดันแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเจอมาเพราะเราก็เจอมาหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเจอเรื่องหนักๆตั้งแต่อายุน้อยอะไรอย่างงี้แล้วเห็นเขาบอกว่าไอ้ช่วงไปซ้อมเลสเตอร์คือจุดแบบทำให้แบบไอ้ระเบิดเหรอร่างทองก็มันก็พอเราได้มีโอกาสไปซ้อมที่นู่นพอกลับมาเราก็รู้สึกว่าเรามีไฟอ่ะพี่เพราะเราก็ไปเรียนรู้ทัศนคติหรือวิธีการของนักกีฬาที่นู่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราลองมาปรับใช้กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากขึ้นอ่ะพวกมุมมองพวกทัศนคติอะไรเงี้ยพอกลับมามันเลยทำให้เรามีไฟแล้วก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นมันมีอะไรที่ตอนที่ไปเลสเตอร์ตอนนั้นเดือนหนึ่งไหมใช่ไหมเดือนหนึ่งใช่ไหมอะไรที่ไปแล้วเอากลับมาแล้วก็ทุกวันนี้ยังใช้อยู่หลังจากไปเลสเตอร์ไหมก็คงเป็นพวกเรื่องระบบฟิตเนสครับเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเรารู้อยู่แล้วว่าพอเราไปที่นู่นเรารู้เลยว่าเขาทำงานหรือเขาใช้ชีวิตนักกีฬาอาชีพที่บ้านเขาทั้งวันนะใช่เขาเป็นอาชีพจริงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพ
คุณทำงานออฟฟิศวันนึงอ่ะซึ่งอาจจะช่วงที่ผมไปมันอาจจะช่วงที่เขาปีซีซั่นกันด้วยเตรียมร่างกายซึ่งทุกอย่างเราก็ได้รับหมดอ่ะเราก็ได้รู้หมดถ้าเราไปในช่วงที่เขาเปิดซีซั่นเราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยพอเราไปปุ๊บเราก็รู้สึกเราได้รับอะไรมากมายแล้วก็เปิดโลกในฟุตบอลอาชีพที่มันกว้างมากขึ้นจากที่เราเคยเจอวีคที่ผ่านมาเป็นวีคที่คนไปตอนที่เจอซัปโปโรคนก็โหไปเขาเรียกว่าก็แสดงความยินดีกับเช็คนะคุณไม่แบบไอ้นี่มั้งแบบมีอยากจะปงอยากจะไปหรือเพราะเอาจริงผลงานคุณณนี้คือแบบมันแบบไปถึงจุดเหมือนจะเป็นจุดพีคที่สุดที่เคยมาถึงอ่ะใช้คำนี้แล้วกันมันมีความรู้สึกถึงการที่อยากจะตามรอยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับตามในใจเราลึกๆอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกแล้วก็มีอยากจะไปตรงนั้นให้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปพิสูจน์ตัวเองหรือไปเปิดโลกฟุตบอลที่มันกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ยินดีกับเช็คมากๆเพราะว่าวันนั้นขนาดผมเป็นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่กับเช็คมานานแล้วก็ได้รับความรู้สึกที่เช็คพูดออกมาทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ในใจผมอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่านักฟุตบอลทุกคนก็อยากที่จะก้าวออกไปตั้งแต่พี่เจออกไปตั้งแต่พี่อุ้มออกไปคือมันก็ทำให้นักฟุตบอลในประเทศไทยอะไรเงี้ยรู้สึกอยากที่จะก้าวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นหมายถึงว่าร่างกายจิตใจคือก็พร้อมแหละรอแค่โอกาสใช่ครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับตอนนี้ก็นั่นแหละครับก็ถ้ามีโอกาสหรือมีข้อเสนอดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากจะไปท้าทายตัวเองแต่กลับกันก็คือตอนนี้มันพูดตรงๆก็คือยังไม่มีก็เราก็โฟกัสกับทีมบุรีรัมย์แล้วก็พยายามทำผลงานให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาอะไรเงี้ยก็คงต้องปรึกษากับทางบุรีรัมย์แล้วก็หาแนวทางที่ดีที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าบุรีรัมย์เขาดูแลผมมาตั้งแต่ที่ผมเข้ามาอะไรเงี้ยตั้งแต่ช่วงที่ผมถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเขามีวิธีการรับมือแล้วก็ดูแลผมมาอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าเขาก็มองเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับผมเหมือนกันครับผมทำให้เราเป็นวันนี้แหละไปขอบคุณมากอาร์มที่ได้นั่งพูดคุยกันขอให้โชคดีอยู่ในเส้นทางที่เป็นแชมป์นี่นี่เซสชั่นท้ายนะครับผมก็เดินแล้วก็จะได้พูดคุยกับผู้คนหน่อยแล้วกันนะครับช่วงท้ายคุณก็เหมือนลายฮิมสเตอร์ลิงอันนี้เรื่องจริงไหมก็ถ้าเปรียบเป็นลายฮิสเตอร์ลิงก็ทูเคิลก็น่าเหมือนเทกัวก็น่าก็ไปแล้วเหมือนกันก็น่าจะประมาณนั้นมันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันอ๋อแล้วตอนนี้เป็นพอสเตอร์ด้วยเอาหนักเลยเอาฝากแฟนบีจีหน่อยครับก็ฝากเด็กฝึกที่ผมส่งไปฝากแฟนบีจีนะครับก็ผมก็ยังเชื่อมั่นในแฟนบีจีแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลบีจีตั้งแต่ผมเจ็บก็คือได้มีการชูป้ายให้กำลังใจผมก็ประทับใจตรงนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ผมได้เล่นที่สนาม BG ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากๆเพราะมันก็เป็นสนามไทยสนามหนึ่งที่นักฟุตบอลหลายๆคนอยากมาเล่นแล้วก็อยากมาอยู่ทีม BG ก็ผมก็พยายามเต็มที่ทุกๆเกมไม่ว่าแมตช์ไหนจะแฟนบอลชอบหรือไม่ชอบผมเชื่อว่าผมก็ทำงานเต็มที่เสมอกับ BG เหมือนที่ผมเคยทำงานเต็มที่ที่ประการมาอะไรเงี้ยผมก็รักสโมสรที่ผมอยู่ก็ทุกวันนี้ก็เต็มที่แล้วก็ทำงานหนักเพื่อสโมสร BG ต่อไปข้างหน้าครับผมแกรมพอตต้องเขาบอกว่าพอจะได้เห็นการกลับไปช่วยต้นสังกัดเก่ามั้ยดูอยู่ในเต็อ๋อก็ตอนนี้ฟอร์มดีมากคุณเห็นเขาโมงมั้ยชนะ6นัดรวดเลยโอกาสน่ะมีครับแต่ถ้าเตะสนามไกลๆก็น่าจะไม่มีโอกาส เพราะว่าผมเองก็ซ้อมบอลซ้อมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเตะหลังฟิวเจอร์ก็น่าจะเจอกันครับผมโอเคครับผมครบถ้วนนะฮะวันนี้ก็เป็นภารกิจที่มาร่วมสนุกกับทางมิซูโน่นะเปิดตัวรองเท้ามิซูโน่อัลฟ่านะครับแล้วก็ได้เจอกับนักฟุตบอลด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากเพราะว่าไม่ค่อยได้หมดเหมือนกันนะมาแล้วกูตื่น7โมงอ่ะเล่นได้อีกประมาณ20ฐานอยากจะเล่นนะแต่ไม่ไหวถ้าเหนื่อยไม่หายจากโควิดด้วยถ้าไม่เป็นโควิดอ่ะผมเล่นอาชีพได้แต่วันนี้เป็นโควิดกูว่าอยากให้มึงเห็นสภาพเรา2คนตอนวอร์มอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรดูเป็นนักฟุตบอลเลยแม้แต่นิดเดียววอร์มยากดีนะมันวอร์มยากตรงที่ว่าเราไม่เคยวอร์มแบบจริงจังเดี๋ยวคนแม่งเห็นภาพตอนเราวอร์มแล้วบอกเฮียแม่งทำไมดูกระจอกวะอยากให้ลองไม่ต้องวอร์มเตะกับพวกกูเท่านั้นแหละไอวอร์มไม่สนนะมึงลงสนามเลยดีกว่าล่าสุดเห็นแพ้แล้วไม่ใช่หรอแต่แพ้ทีมเดินสายพี่ต
ถ้าเจอแบบคนธรรมดาไม่เป็นไรหรอกเจอเดินสายเอาซ้อมกันมานะฮะอ่ะก็เดี๋ยวฝากปิดคลิปตรงนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเดี๋ยวดูอีเวนต์หน้าเราไปไหนเดี๋ยวก็จะเอาบรรยากาศฝากครับไปแล้วกลับไปนอนก่อน